ลุงมันออกอะไรยินไม่หายใจมันออกอะไรยินไม่หายใจยินสีจกขาวใหญ่เริ่มเหรอเริ่ม1 2 3ของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือเข้าบาเสดก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปว่าจะพบการคอมเมนต์ลำบากแต่ว่าพวกเขาคนเสื้อจะเพิ่มขึ้นต้องประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์ศาสนาจะต้องมีไสยศาสนาไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังจะไปตามไฟพาวิญญาณข้าวปลาเสิร์ตเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังกลับไปตามไฟพระวิญญาณข้าวปลาเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาโลกการต่อไปของเฮเซอร์ศาสนาจารย์ท่านแดงท่านปัญญาจิตอธิษฐานของการสุขภาพพระเจ้าพระบิดาพระรูปโมทนาสัตว์การสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับสิทธิพิเศษที่พระองค์ให้ผู้ลูกได้เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าในวันนี้เพื่อจะฟังคำนุ่นใจจากถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามอบลูกในที่นี้ไว้กับพระองค์เจ้าและก็อาจารย์ใหญ่ด้วยที่จะนำพระคำซึ่งเป็นพระคำที่ประกอบด้วยพระคุณประกอบด้วยชีวิตและฤทธิ์เดชมาถึงผู้ลูกทุกๆคนที่ฟังอยู่ในที่นี้และติดตามไลฟ์สดด้วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นได้เปิดตาใจผู้ลูกที่จะเข้าใจถึงความลับในนามพระไถ่ของพระองค์เจ้าจึงภาวนาที่ทานขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮาพบกันอีกในต้นอาทิตย์เนาะวันนี้เป็นว่ามื้อวานนี้เป็นวันผักแต่มื้อนี้เฮาก็จะสืบต่อทุกมื้อเฮาจะมีการภาวนาอธิษฐานเพื่อสภาพการที่เป็นอยู่เป็นต้นโควิดและอยากให้พี่น้องอยู่ทั้งบ้านเอาใจใส่ถ้าพี่น้องบ่ได้ไปเวียกพี่น้องอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนตอน 9:00 น.อย่างให้อดใส่รวมกันกับพวกอาจารย์ที่จะนมัสการพระเจ้ารวมกันเฮาจะใส่เวลาประมาณ 10:00 น.เนาะที่นี่นำกันและก็หรือ45นาทีประมาณนั่นแหละและก็หลังจากนั้นจะมีการภาวนาอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อพี่น้องทั้งหลายเพื่อบ้านเมืองของเฮาก่อนจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเฮาจะฟังพระคำพระเจ้านำกันและอาจารย์เชิญชวนพี่น้องอ่านในพระธรรม2โครินธ์บท5ข้อ21พี่น้องเห็นแล้วพี่น้องอ่านด้วยกันเลยเนาะพี่น้องเห็นบ่ถ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องก็อ่านด้วยกันบท5ข้อ21เชิญเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําให้พระคริสต์ผู้ทรงบ่มีความผิดบาปนั้นได้เข้าส่วนกับความผิดบาปของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เข้าส่วนในความสอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระองค์หรือทางพระเยซูคริสต์เจ้าเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายตอนเช้าวันใหม่พวกเขาต้องการได้ยินภาษาสุรเสียงของพระองค์
เสริญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกหน่อยแต่ละคนด้วยเถิดจึงมอบเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจึงขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าชีวิตที่สอบธรรมความสอบธรรมนี่สำคัญขนาดใดสำคัญสำหรับพระเจ้าและสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ด้วยสำคัญอีหลีตัวนี้เป็นอันดับ1ที่สำคัญสำหรับพระเจ้าและสำหรับเฮาเนาะเฮาจะเข้าใกล้พระเจ้าได้ก็ถ้าว่ามีความสอบธรรมเฮาจะห่างจากพระเจ้าเมื่อเฮาบ่มีความสอบธรรมหรือว่าเฮาจะรับพระพรเมื่อมีความสอบธรรมเฮาจะเห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปรากฏเมื่อมีความสอบธรรมตัวนี้สำคัญเป็นขอกระแจอันสำคัญแท้ๆแต่เฮาจะรู้จักว่าความสอบธรรมนี่ได้มาอย่างไรเฮาสิเบิ่งเนาะเฮาสิเบิ่งความสอบธรรมนั้นแม่นหยังแท้ๆเฮาสิเบิ่งด้วยกันเนาะความสอบธรรมนั้นแม่นหยังหลายคนบ่จักว่าความสอบธรรมแม่นหยังความสอบธรรมนั้นแม่นชีวิตชีวิตที่สอบธรรมนั้นแม่นชีวิตที่บ่มีบาปกรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าได้บ่มีบาปกรรมแน่ทีเนาะบ่แม่นตามมาตรฐานของมนุษย์มนุษย์มักว่าเออผู้นี้เฮ็ดดีสัตย์ซื่อแล้วก็เป็นคนสอบธรรมแล้วสอบธรรมนี่แต่อื่นก็ยังมีที่เราเฮ็ดบ่ได้สำหรับมาตรฐานของพระเจ้าเลยต้องสอบธรรมหมดเนาะคนที่มีบาปกรรมบ่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้พี่น้องอันนี้สำคัญหลายเป็นหยังความสอบธรรมจึงสำคัญแท้เนาะสำคัญไดเป็นมาตรฐานของพระเจ้าถ้าสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าจึงจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ฟังได้อยู่บ่พี่น้องบ่ดังนั้นพระเจ้าจะเอากระแพงขัดเลยระหว่างคนที่มีบาปกรรมกับพระเจ้าผู้สอบธรรมผู้บริสุทธิ์นะพระเจ้าบ่ให้เขาใกล้พระเจ้าจักดิแม้แต่มีบาปกรรมทอมิดมางาก็เขาบ่ได้อันนั้นมาตรฐานของพระเจ้าเฮาสิเบิ่งว่าคนที่มีบาปกรรมนั้นเนาะบ่แม่นแต่บ่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้พี่น้องยังต้องตกอยู่ใต้อำนาจของการสาปแสงอัตโนมัติการสาปแสงมันมาอัตโนมัติเลยเพราะมันผูกพันกับบาปกรรมมันเป็นลูกของมันเมื่อพ่อแม่เขามาลูกมันกำลังเขามาคือกันการสาปแสงไม่ยั้งการสาปแสงการเจ็บป่วยความขัดเคืนและสิ่งโซ่ให้ทุกสิ่งสิ่งอื่นแหละที่โลกเฮาประเสริฐอยู่ปัจจุบันนี้ทั้งหมดแหละรวมทั้งโควิด19พี่น้องก็อยู่ในหันอยู่ในหันเลยเนาะอยู่ในการพยาธิโลคาการเจ็บป่วยนั้นอันนี้แมนเป็นพวงมันเป็นพวงมันเป็นสายพันธุ์ของบาปกรรมนั้นเมื่อเฮาบ่มีความสอบธรรมและสิ่งนี้จะเข้ามานอกนั้นอีกคนที่มีบาปกรรมนะพี่น้องอยากบ่อยากฟังคักๆเด้อยากบ่อยากเฮาก็ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจหลายคนบ่ยอมรับว่าข้อยในเฮียนวิทยาศาสตร์มาคนบ่รับเรื่องนี้บ่รับก็ลองเบิ่งจบไปลองเบิ่งนักวิทยาศาสตร์ไปซี้หน้าผีปีศาจตัวใหญ่ๆมึงดูมันจัดการเพิ่นบาดเดียวโลดเนาะเพิ่นว่ามนุษย์ทั้งโลกนี่นะใน1ยูฮันบทหาข้อ19นะมนุษย์ทั้งโลกนี่สิผู้ใดก็อย่าเฮียนได้ปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเป็นศาสดาจารย์อีหยังก็แล้วแต่มีอำนาจตำแหน่งมีอีหยังก็แล้วแต่เฮาอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจหายหมดเฮาย่านมันบ่มีไผดอกบ่ย่านมันย่านมันทั้งหมดเลยอันนี้มาจากไสมาจากบาปกรรมเนาะพอเฮาเสียความสอบธรรมไปเฮาบ่มีความสอบธรรมเฮาก็เลยตกอยู่ใต้สิ่งสัวหายเหล่านี้พี่น้องจะเบิ่งอาจารย์เคยเอารูปนี้ให้เบิ่งเนาะว่าในโลกมนุษย์นี่มนุษย์อยู่สรุปแล้วมนุษย์ก็ตกอยู่ใต้3อย่างอันตมิตรตกอยู่ใต้บาปกรรมคำเมื่อตกอยู่ใต้บาปกรรมแล้วก็ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงและก็ตกอยู่ใต้อำนาจมารไห้มารซาตานและผีปีศาจไห้หลีกบ่ได้อยู่ในโลกเขานี่เนาะดังนั้นแหละย้อนบาปกรรมอันนี้พระเจ้าเฮ็ดกำแพงไว้ตาเขาบ่เห็นดอกแต่พระเจ้าเฮ็ดอีหลี
กำแพงไว้บ่ให้มนุษย์นี่สามารถเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าได้อาณาจักรของพระเจ้าเพิ่นเอิ้นว่าอาณาจักรสวรรค์อยู่ใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์เจ้าและฉะนั้นมนุษย์ก็บ่สามารถเข้าไปถึงและบ่สามารถฮู้เพราะเพียงแต่เว้าชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าความจริงนี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในอาณาจักรสวรรค์พี่น้องในโลกวิญญาณนี่ในโลกกายภาพก็ตามเพิ่นเป็นเจ้านายทั้งหมดถ้าเฮาฮู้เพิ่นเฮาสิปลอดภัยในชีวิตแต่ว่าหลายคนพอเพียงแต่ยินชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าก็เกลียดสังเพราะเป็นหยังจะเกลียดสังโลดบ่ท่านถามหาเหตุผลหยังนะเกลียดสังก่อนเด้อได้ยินชื่อเกียรติสังเพราะม่านมันเอาความคิดที่บ่ถูกต้องเข้าไปให้คนเหล่านั้นเพราะอยู่ใต้อำนาจมันดิมันบ่อยากให้เห็นพระเจ้าเพราะว่าคำพวกนี้เห็นพระเจ้าเลยพวกนี้สิได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจของมันแจ้งอยู่บ่พี่น้องเว้าจังซี่แล้วฉะนั้นคนที่ทั่วๆไปที่บ่จักพระเจ้านี่บ่สามารถที่จะเปิดใจอยากคู่จักพระเจ้าได้ยินซื่อสิก็สั่งเลยสั่งพระเจ้าปฏิโทษแทนที่สิไปสั่งผีปีศาจไปสั่งพระเจ้าผีปีศาจนั้นฟังแต่ซื่อมันแหละผีปีศาจนั้นมันบ่เป็นคนดีมันเป็นผู้ไห้ในพระคัมภีร์ว่ามันเป็นคนขี้ลักมันขาดชีวิตเฮาด้วยแล้วเฮาก็ยังยอมอยู่ใต้พอเฮาย่านเฮาอยู่ในความมืดเนาะและอยากเข้าไปในแผ่นดินอันนี้เฮ็ดได้ใดผู้ที่จะฮือกำแพงอันนี้ได้ก็มีแต่พระเจ้าแน่นอนเนาะและก่อนอื่นนั่นเฮาต้องเป็นคนสอบธรรมซะก่อนตามพระคำของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนมีบาปกรรมในโรมบท3ข้อ23ทุกคนเมื่อมีบาปกรรมแล้วจะต้องตายตายแล้วไปไสไปไสบาปกรรมที่นรกอวิจีพระคัมภีร์ว่าเป็นตะย่านเด้พี่น้องเฮาจะหลับหรือบ่หลับเขาก็เจอแหละพี่น้องเจอแน่นอนเขาจะหลับหรือบ่หลับเขาก็เจอเขาก็เจอหลีกบ่ได้เนาะเขาก็เจอมือเขาไปจากโลกนี้ไปเขาเจอแน่นอนหลายคนก็เสี่ยงในโลกคิดว่าหวังว่าสิได้ไปบอนสุคติภพผู้ใดก็หวังจังซั่นมีแต่หวังซื่อๆแต่แม่นหยังแหละรับประกันให้เฮาบ่มีหยังรับประกันมีแต่คําเว้าคนละล่ะเฮาส่งไปบ่ได้เด้พี่น้องคําเว้าเฮานี่เฮาบ่มีอํานาจหยังสิส่งไปส่งผู้ใดไปสู่สุคติภพนั่นไปบ่ได้เพราะเจ้าของสุคติภพบ่ได้รับรู้เฮาเนาะฟังคักๆเด้อเนาะแทนที่สิเฮาสิต่อสู้นั่นอยากให้เปิดใจฟังเพื่อจะได้เข้าใจแค่เฮาบ่ศึกษาบ่เรียนรู้เฮาบ่เข้าใจเด้เฮาสิเดาเอาสิซื่อเฮาสิเข้าใจเอาเองนี่เฮาบ่เข้าใจเพิ่นผู้เป็นนักปราชญ์อาจารย์เป็นพระศาสดาจังซี่ก่อนเพิ่นสิฮู้เพิ่นก็พยายามเข้าใจศึกษาเรียนรู้นั่งหลายฝ่าหลายปีจึงได้เรียนรู้จังเข้าใจจะสิไปคิดปุ๊บปั๊บย้อนเฮาเกลียดสังแล้วเฮาบ่พยายามเรียนรู้บ่พยายามฟังบ่ยอมเปิดใจเฮาก็บ่ฮู้เลยพี่น้องเนาะพระคําของเจ้าเว้าอีกทีนึงมนุษย์ทั้งโลกนี่ทุกคนล้วนแล้วแต่มีบาปกรรมและจะต้องตายความตายนี่มาก็เพราะบาปกรรมการเจ็บป่วยมาก็เพราะบาปกรรมความทุกข์จนก็เพราะบาปกรรมการอยู่ใต้อํานาจมารซาตานผีปีศาจก็เพราะบาปกรรมเฮาบ่เป็นคนสอบธรรมได้เขาจะมีชีวิตที่สอบทำได้อย่างไรอันที่สองฟังคักๆดื้อบรรดาทานบรรดาพี่น้องที่อยู่บ้านแม้แต่คริสเตียนบอกสพคริสเตียนแหละถ้าพี่น้องบ่ฮู้เรื่องนี้พอความสอบทำนี่สำคัญสำหรับชีวิตเขาได้พี่น้องสำคัญหลายเขาจะมีชีวิตที่สอบทำได้อย่างไรอันที่หนึ่งก่อนอื่นต้องถามว่าเฮาจะเป็นคนสอบทำตามมาตรฐานของพระเจ้าได้แนวใดฟังค่ะบ่แม่นมาตรฐานของมนุษย์เด้มาตรฐานของพระเจ้าอาจารย์สิเว้าอีกเทื่อนึงเพื่อให้พี่น้องเข้าใจมาตรฐานของพระเจ้านี่คือว่าบ่มีบาปแม่นแต่ทอเม็ดบักงาเนาะบ่มีบาป
ทอมิตรบังงามีบาปทอมิตรบังงาก็เป็นผู้สอบทำบุไรอันนั้นเป็นมาตรฐานของพระเจ้าบ่มีจักดีบ่เฮ็ดผิดจักดีเนาะบ่มีบาปกรรมจักดีโอ้ยมนุษย์นี่เฮาเฮ็ดดี1เฮาเฮ็ดบาปนี่5 8 9เนาะถ้าว่าสมมุติเอาคะแนน10 9นี่มันบาปแหละอันดี1หรือว่าปีนึงเฮาจะมาเฮ็ดบุญเท่านึงแต่ใกล้นั้นก็เฮ็ดบาปมาตรฐานของพระเจ้านี่คือบ่มีบาปจักหน่อยมนุษย์ทุกคนนี่นะจะกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นในพระคัมภีร์ไว้พระคัมภีร์บัญญัติไว้ของพระเจ้าอันนี้เป็นคำของพระเจ้าได้บ่แม่นมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งเขียนได้เด้มนุษย์บ่ได้คิดค้นขึ้นเองเขียนคำนี้มนุษย์บ่ได้คิดค้นขึ้นเองแต่เป็นคำมาจากพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าได้เฮ็ดให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นผู้บ่มีบาปนั้นบ่มีบาปกรรมได้รับเอาบาปกรรมของพวกมนุษย์ไปและเพื่อพวกเขาเพื่อมนุษย์จะได้รับความสอบธรรมโดยทางพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้านั้นที่เขาอ่านนำกันกี่นี้หมายความว่าการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อ 2,021 ปีนั้นมาแผนการของพระองค์อันเดียวอันตมิตรคือกอบกู้มนุษย์ออกจากบาปกรรมปลดปล่อยเขาโดยวิธีของพระเจ้าและประทานความสอบธรรมให้เขาหมายความว่าความสอบธรรมนี้เฮาบ่สามารถเฮ็ดเอาเองได้แต่ว่าพระเจ้าประทานให้สำหรับคริสเตียนเฮาได้รับเป็นคนสอบธรรมก่อนเฮาจึงเฮ็ดสิ่งที่สอบธรรมได้แต่สำหรับทั่วๆไปในโลกนี่คนคิดว่าเฮาเฮ็ดเฮากระทำความสอบธรรมก่อนจึงเป็นผู้สอบธรรมต่างกันบ่พี่น้องฟังครับสำหรับโลกนี่นะก็บึงในหูบนี่เนาะศาสนาแหละทั่วๆไปก็บอกว่าเจ้าต้องเฮ็ดอันนั้นเจ้าต้องเฮ็ดอันนี้ถืออันนั้นถืออันนี้ถือศีลนั้นถือศีลนี้เพื่อจะเป็นคนสอบธรรมเป็นคนบริสุทธิ์พุทธพองและเจ้าก็เกิดเป็นคนสอบธรรมพระเจ้าบอกว่าบ่ได้เฮ็ดนั่นก็บ่ได้เพราะเจ้าผิดอันหนึ่งเจ้าก็ผิดหมดเจ้ามีทอในมิตรมาง่าเจ้าก็ผิดอยู่ดีเจ้าอาธรรมอยู่ดีฉะนั้นสำหรับความเสื่อของพวกเฮาสำหรับคริสเตียนอาจารย์บอกสำหรับคริสเตียนเด้อฟังคักคนคริสเตียนเฮาเป็นคนสอบธรรมก่อนเฮาจึงสามารถเฮ็ดในสิ่งที่สอบธรรมเว้าในสิ่งที่สอบธรรมคิดในสิ่งที่สอบธรรมเข้าใจบ่พี่น้องหมายความว่าบ่แม่นเฮากระทําก่อนจึงเป็นคนสอบธรรมแต่เฮาเป็นคนสอบธรรมก่อนจึงเฮ็ดในสิ่งที่สอบธรรมคําเข้าใจว่าอาเมนเด้พี่น้องเนาะต่างได้เนาะมันปิ้นกันเลยกับลูกนี่อันนี้เป็นความเสื่อของคริสเตียนเด้พี่น้องไผสิรับบ่รับก็บ่เป็นหยังเพราะพระเจ้าบอกได้นี่ถ้าเจ้าอยากเฮ็ดสิ่งที่สอบธรรมนั้นเจ้าต้องเป็นคนสอบธรรมก่อนเจ้าอยากหักคนอื่นเจ้าต้องรู้จักความหักของพระเจ้าก่อนฉันเจ้าหักคนอื่นบ่ได้คันเจ้าอยากเมตตาคนอื่นเจ้าต้องได้รับความเมตตาจากพระเจ้าก่อนเจ้ารู้จักความเมตตานั้นเจ้าจึงเมตตาคนอื่นได้หมายความว่าเฮาต้องได้ก่อนเฮาต้องเป็นคนสอบธรรมก่อนเฮาจึงสามารถปากออกเป็นคิดออกเป็นความสอบธรรมกระทำเป็นการสอบธรรมแจ้งบ่นี่อันนี้พระเจ้าเปิดเผยให้อาจารย์เข้าใจเมื่อก่อนอาจารย์ก็บ่เข้าใจคือกันแหละอาจารย์คิดว่าต้องเฮ็ดนั้นสอนพี่น้องเฮ็ดนี่เด้ออย่าเฮ็ดนั้นเด้อแห่งดีสอนคนหนุ่มเอ้าเฮ็ดนี่เด้ออย่าเฮ็ดนั้นเด้อสอนพี่น้องคริสเตียนก็ว่าฮักซึ่งกันและกันเด้อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเด้อมันบ่ได้เพราะเฮาบ่ได้รับความฮักจากพระเจ้าเฮาบ่รู้จักความฮักจากพระเจ้าแท้ๆเฮาสิได้เนาะได้เนาะถ้าเฮาบ่รู้จักว่าเฮาสอบธรรมปากเฮาก็บ่สอบธรรมการกระทําเฮาก็บ่สอบธรรมคืออ้าวการกระทําดีของเฮาบ่สามารถเฮ็ดให้เฮาเป็นคนสอบธรรมพี่น้องในมาตรฐานของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์เนาะการกระทําดีของเฮาสิยังดีก็อย่าบ่ได้เฮ็ดเฮาเป็นคนสอบธรรมฟังคักเด้อสอบธรรมบางอย่างในสายตามนุษย์แต่ในมาตรฐานของพระเจ้าเฮาก็เป็นคนสอบธรรมบ่ได้แจ้งอยู่บ่เว้าซั่นซี่
เนาะอันนี้อาจารย์ว่ามาตรฐานของพระเจ้าได้สำหรับมนุษย์นี่เฮาเฮ็ดดีเอาเครื่องไปช่วยคนจังซี่ก็เป็นคนสอบธรรมแล้วเฮ็ดดีเนาะก็ดีแหละอาจารย์เห็นพี่น้องอยู่ซอยเขตผู้นึงคนหนุ่มเพิ่นเฮ็ดดีเด้พุ่นเพิ่นเฮ็ดตู้ปั้นคมสุขเพิ่นเห็นหมู่เฮ็ดเพิ่นก็เลยโฆษณาให้คนเอาเครื่องมาใส่เพิ่นว่ามาเฮ็ดบุญนํากันว่าซั่นนี่คนคริสเตียนได้หั่นน่ะเพิ่นอยากได้บุญว่าซั่นบ่จักว่าตัวเองได้บุญเลยเนาะแล้วถึงคริสเตียนเฮาก็บ่จักคือกันแหละเฮาสอบทําแล้วเฮามีบุญแล้วเฮาจักเฮ็ดบุญพี่น้องคันเฮาบ่เป็นคนสอบธรรมเฮาเฮ็ดการกระทําบ่ได้การทําคมสอบธรรมบ่ได้อ้าวการกระทําดีของเฮาบ่เฮ็ดให้เฮาเป็นคนสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าเด้อถ้ามนุษย์เฮาเฮ็ดดี8อย่างแต่เฮ็ดบาปกรรม2อย่างพระเจ้าก็ถือว่าเฮาเป็นคนอาธรรมอยู่ดีบ่ถือว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมอาจารย์อยากให้พี่น้องเข้าใจเรื่องนี้แท้ๆเนาะคําบ่เข้าใจเรื่องนี้เฮาสิลงไปแม้แต่คริสเตียนเฮาก็สิลงไปเขาต้องเข้าใจได้ยึดได้เรื่องนี้เป็นต้นผู้นำทางศาสนาคริสเตียนต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าเขาต้องเป็นคนสอบธรรมก่อนเขาจึงเหตุการณ์ก็สอบธรรมได้เขาจึงปากแบบคนสอบธรรมได้เขาจึงคิดแบบคนสอบธรรมได้เนาะเขาสิเบิ่งการมีบาปกรรมนั้นมีผลใส่ชีวิตของเขาทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าชีวิตหน้าไหมครับว่าชีวิตหลังจากโลกนี้มีคนผู้หนึ่งเขียนว่าอย่าสุฝันว่าสิมีชีวิตหลังจากโลกนี้เราไปหู้ใดใดแล้วก็ฝันเอาคือกันแหละคมบอกเราอาจารย์เห็นผู้หนึ่งเขียนออกเนาะเราบูชาว่าชีวิตในโลกเราบูชาสับพระเจ้าบอกว่าไว้ว่าทุกคนที่มีบาปกรรมก็ต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกอเวจีในชีวิตหน้าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของโลกวิญญาณนั้นพระองค์บอกว่าในโลกหน้านั้นมีแต่2บ่อนไปบ่มีบ่อนที่3ได้สิไปแขวนอยู่บ่ได้ระหว่าง2บ่อนนั้นบ่อนหนึ่งก็คือสวรรค์บ่อนที่คนทั่วๆไปก็ว่าสุคติภพนั่นแหละบ่อนคนอยากไปบ่มีไผดอกในโลกนี่ไปถามว่าอยากไปนรกไปถามไผก็ว่าข้าเจ้าจากโลกนี้ไปเจ้าอยากไปไสก็อยากไปบ่อนดีแหละอยากไปสวรรค์แหละบ่มีไผดอกบ่เสือบ่ว่าค่อยบ่อยากไปไสตายแล้วก็แล้วเนาะคันเว้านั่นน่ะก็แล้วแต่จักเว้าก็เว้าเนาะอาจารย์สิบ่ตำหนิเขาเจ้าเพราะความเสือของเจ้าเด้แต่ว่าเจ้าต้องเจอสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเจ้าไปเจ้าเจอแน่ๆเจ้าสิเว้าได้เจ้าก็เจอเพราะว่าบ่แม่นเจ้าสิบรรษาชีวิตเจ้าได้ชีวิตเจ้าบ่ขึ้นกับเจ้าได้เจ้าต้องรู้จักได้ชีวิตเจ้าขึ้นครับสิ่งอื่นที่เจ้าบ่ฮู้สิ่งอื่นนะสำหรับพวกเราคือพระเจ้าเนาะหลังจากโลกนี้ก็มีแต่ไปสองบ่อนบ่แม่นสวรรค์ก็แม่นนรกอวิจีบึงไฟเท่านั้นพระเจ้าบอกเนาะมนุษย์วิญญาณของมนุษย์จะบ่เลือนลอยอยู่ในโลกนี้จะบ่เลือนลอยอยู่เด้แต่จะไปโลดออกจากห้างนี่ไปทันทีสัวพริบตาเดียวไปปึ๊บไปบ่อนนั่นแหละบ่อนที่พระเจ้ากำหนดไว้บ่สวรรค์กับนรกสองบอลนั้นพี่น้องพี่น้องเบิ่งรูปที่เฮาให้แล้วเฮาอยากเป็นคนสอบธรรมใดในใดด้วยการต้อนรับเอาแผนการไถ่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ลงมาเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีมาแล้วมาตายหลังคนคิดว่าคงตายอู้พระเจ้าก็ยังตายเนาะแน่นอนแหละมันอยู่ในแผนการของพระเจ้าคําพงบ่ตายนั้นพงก็บ่สามารถไถ่คนที่ตายคืนมาได้พงปุ้งชีวิตพงเองให้ชีวิตพงยอมให้ตายให้คนรู้จักว่าความตายบ่เป็นหน้าญาติพระเจ้าสนะความตายพระเจ้าได้ตายพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตายเพื่อเป็นเครื่องบูชาเพราะว่าคนที่มีบาปกรรมต้องตายและพระเจ้าว่ามนุษย์ต้องตายฉะนั้นก็ต้องให้มีอันใดอันหนึ่งมาตายต่างเขาถ้าบ่อยากให้เขาตายพระเจ้าได้ลงมาเองตะกี้เพิ่นเอาสัตว์ในสมัยเดิมตายต่างเขาแต่บ่เขาก็บ่พ้นได้ดีเพราะว่าตายมื้อนี้สัตว์ขาสัตว์มื้อนี้และมื้อหน้าเขาก็ไม่เฮ็ดบาปคือเก่าแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้มาตายความตายของพระองค์นั้นเป็นมีผลไถ่นิรันดร์กาลเลือดพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไหลออกนั้น
ก็นิรันดรบ่เฮือดแห้งจักถือเฮารับเอาเวลาใดยาสุคริสต์เด้อพี่น้องจื้อคักๆได้เลือดพระเยซูคริสต์เจ้านะบ่เคยเฮือดแห้งจักถือฉะนั้นเพิ่นจึงว่าเฮาได้รับการไถ่โดยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮารับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเวลาใดเลือดที่ไหลออกจากไมกางแขนนั้นก็เป็นเลือดแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ชำระล้างบาปเฮาอยู่ทุกเวลาหมายความว่าพระองค์ให้เลือดของพระองค์ไหลอยู่แต่ตาเฮาบ่เห็นดอกแต่มีจริงพระองค์ได้ตาย3วันพระองค์ได้คืนมาเพื่อสำแดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตและความตายน่ะบ่มีอำนาจเหนือพระองค์พระองค์ได้อยู่ในโลกนี้40วันพี่น้องอยู่นำพวกศิษย์พวกสาวกสั่งสอนเขาสั่งเขาสิ่งที่สุดท้ายที่เขาต้องเฮ็ดเนาะพี่น้องจื้อบ่สิ่งสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เจ้าสั่งให้เฮาไปเฮ็ดนั่นในมัทธิวบทที่4ข้อ14นะในมัทธิวบทที่8ข้อ18ข้อ20นะสิ่งที่เพิ่นสั่งไว้เลยนะสุดท้ายเลยนะเพิ่นบอกว่าให้พวกเจ้าเอาข่าวประเสริฐนี้ออกไปเพราะว่าเพื่อไทยคนให้พ้นจากบาปกรรมสำหรับบาปกรรมให้เขาและประทานความสอบธรรมให้เขาเนาะผู้ใดต้อนรับเอาข่าวประเสริฐก็เป็นคนสอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าไถ่เขาทันทีเพราะเพียงแต่เขาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าการตายของพระองค์ซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้เขาเปิดปากต้อนรับเอาว่าต้อนรับเอามาเป็นของขน่อยทันทีพระเจ้าว่าทันทีพระเจ้าก็สำละเอาบาปกรรมของเขาทั้งหมดไปครึ่งไว้ที่แม่กางแขนไปทำลายที่แม่กางแขนเอาการสาปแสงทั้งหมดไปทำลายที่แม่กางแขนและปลดอำนาจของผีให้ที่ควบคุมชีวิตของเขาทันทีเนาะอันนี้เป็นพระคุณพระคุณเนี่ยแม่นของขวัญจากพระเจ้าที่ให้เฮาละล่ะและเพิ่นเอิ้นว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์แหละข่าวประเสริฐบ่แม่นอันใดพี่น้องคือคนที่มีบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นคนศพธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นแม่นข่าวประเสริฐพี่น้องประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์เจ้าบอกมาทายบทที่4ข้อ14ให้ออกไปก็อันนี้แหละออกไปไปบอกคนทั้งหลายว่าคนที่มีบาปกรรมนั้นรับเอาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเจ้าจะประทานความสอบธรรมให้เจ้าเท่านั้นอันนั้นเป็นข่าวประเสริฐพี่น้องเว้ายากบ่เท่านี้เว้ากับญาติพี่น้องเว้ากับเพื่อนพูงเว้าเขาสิสั่งก็อย่าได้พี่น้องเขาสิด่าก็อย่าให้พี่น้องเว้าเพราะเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เฮาทุกคนผู้ที่เชื่อให้เว้าเรื่องนี้เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นจะเห็นให้คนสอบธรรมเมื่อเป็นคนสอบธรรมแล้วโอ้สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเพราะความสอบธรรมนั้นเป็นประตูที่จะไขชีวิตเขาสู่ชีวิตของพระเจ้าฟังเลยอยู่บ่นี่ความสอบธรรมนั้นเป็นการไขประตูของมนุษย์สู่ชีวิตของพระเจ้าให้เขาคืนดีมีชีวิตที่คืนดีกับพระเจ้ายอดความสอบธรรมนั้นเนาะเฮาจะได้หยังเขามาถามฟังเด้อพี่น้องตัวนี้สำคัญหลายตัวที่3นี่ก็สำคัญอีกเทื่อนึงแหละเพื่อให้เข้าใจเฮาจะได้หยังจากชีวิตที่สอบธรรมอันที่1พี่น้องจื้อเด้อเฮาจะมีชีวิตที่คืนดีกับพระเจ้าเฮาสามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เมื่อก่อนเฮาเข้าหาพระเจ้าบ่ได้ย้อนบาปกรรมบัดนี้เฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วเฮาเข้าไปถึงพระเจ้าได้เฮาเว้ากับพระเจ้าแห่งจักรวาลนี้ได้พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะที่ตาเฮาบ่เห็นแต่เฮาสามารถเว้าเฮาได้ยินเสียงเพิ่นได้ว้าวพี่ลึกบ่พี่น้องพี่น้องบ่เชื่อพี่น้องก็บ่เห็นพี่น้องบ่เชื่อพี่น้องบ่สามารถเข้าไปถึงพระเจ้าได้อันนี้มันสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์บ่เฮาบ่รับเอาบ่เป็นหยังเฮาก็บ่ได้เข้าเท่านั้นแหละถ้าเฮาอยากเข้าไปถึงก็มีแต่อันเดียวยอมรับเอาแล้วเฮาสิสามารถสัมผัสกับพระเจ้าได้เฮาสิได้มีประสบการณ์กับความหักของพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าอันนี้มันเป็นจริงบ่มันสิเป็นตัวไผบ่เป็นตัวไผได้เนาะเป็นจริงในชีวิตของเฮาที่เฮาเห็นแน่นอนแหละสุขภาพดีที่พระเจ้าให้อาจารย์ก็ย้อนพระคุณของพระเจ้าแหละย้อนข่าวประเสริฐอันนี้แม่นพระพรที่พระเจ้าให้ครบจริงในครอบครัวอาจารย์นี่พอก็ตะกี้เพิ่นกล่าวเสื้อพระเจ้าอยู่แต่บ่ฮู้จักเรื่องนี้ดีปานใดเนาะมันเกิดขึ้นกับผมเสื้อเด้พี่น้องพออาจารย์57ปีเพิ่นก็จากไปพระเจ้าก็เอาเพิ่นไปเป็นโรคหัวใจล้มเหลวอ้ายเฮาก็มีเพิ่นก็มีลูกชาย2คนอ้ายก็มีหลายดอกแต่ว่าเขาเสียอ้ายครับ
าจารย์เองอ้ายก็ได้ผ่าตัดหัวใจเวลาพึ่งไปอยู่ประเทศนอกหัวใจหลุมเหลวอายุห้าหกสิบเริ่มผ่าตัดหัวใจห้าสิบปลายเกือบหกสิบอาจารย์ก็เห็นแล้วนั่นอาจารย์บอกโอ้แพทย์หมอเขาว่าคันมีเสือในครอบครัวเจ้าเลยมันต่อมาใส่เจ้าได้อาจารย์ก็โอ้มันสิเป็นแถบก็วันเลยวันนี้ก็เป็นหัวใจเลยเขาก็เจ็บหัวใจอีกอายุสี่สิบแล้วเริ่มเจ็บหัวใจมาบอยู่เราก็อึ๊กหัวใจนี่มาบหัวใจอ่อนอีกเนาะหายใจโอ้มีกำลังมือหนึ่งเมื่อยที่สุดพอดีกลายไปคลินิกของพี่น้องท่านหมอผู้จับอาจารย์นอนกระบอนใส่น้ำทะเลให้หลดว่าหัวใจเจ้ากำลังซีหมดแล้วสัตว์มันอ่อนลงต่ำไปแทกเบิ่งคมดันคมยังแต่หันมาพระเจ้าก็ให้ทางออกแก่อาจารย์ได้เข้าใจนามพระทัยของพระเจ้าว่าทุกสิ่งชีวิตเฮาขึ้นกับพระเจ้าเฮาเป็นผู้สอบธรรมและพระญาติก็บ่สามารถขาเฮาได้เป็นต้นอาจารย์ฮู้จักว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้แบกเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยพระญาติลูกค้าของเฮาไปที่ไม้กางเขนเลย1เปโตรบทที่2ข้อ4อาจารย์ก็มาจื้อเรื่องนี้แหละแต่หันมาแต่40ปลายปีมาอาจารย์ก็จื้อเรื่องนี้พี่น้องจื้อจนกลัวว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์80ปลายลองมาดูหัวใจบ่มีอยู่นี่บ่มีสัญลักษณ์เจ็บน้อยหนึ่งหรือว่าหายใจฝืดอันนั้นนี่แล้วหัวใจไปบ่ได้ไปแทกเพราะหัวใจเจ้าดีแท้ๆเนาะท่านหมออยู่นี่หมายความในครอบครัวเฮานี่พ่ออ้ายเฮาหัวใจเฮาดีกว่าหมู่มัดคันเว้าดีกว่าหมู่มัดเนาะพระเจ้ารักษาไว้ก็บ่มีหยังแหละเฮาจื้อเรื่องความสอบธรรมแหละเนาะเฮามีชีวิตที่สามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าอันตบิดความสอบธรรมนี่อันนี้แหละเฮาได้ครับบ่พี่น้องเมื่อก่อนพี่น้องบ่สามารถฮู้จักแม่นแต่พระเจ้าหรือประสบการณ์มีประสบการณ์กับความหักพระพรฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าท่านบ่ได้แน่ๆถ้าท่านบ่เป็นคนสอบธรรมพระเจ้าบ่ให้เห็นเรื่องนี้ฟังคักคักความสอบธรรมที่พระเจ้าให้นี่บ่แม่นการกระทำที่สอบธรรมเท่านั้นอันนั้นก็ดีแต่ว่าความสอบธรรมนี่พระเจ้าประทานให้ด้วยการที่เฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วเฮาได้ทุกสิ่งย้อนสิ่งนี้ฟังคักคักเด้อแล้วก็เชื่อในสิ่งที่พระองค์เฮ็ดแล้วเสื้อว่าพงแบกเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยแบกเอาความทุกข์จนแบกเอาความขัดเขินแบกเอาความยากแบกเอาไสยศาสตร์เอาสิ่งสัวหายไปแล้วเอาไสยศาสตร์ให้แกเฮาโอ้ความสอบทำนำสิ่งนี้มาให้ถ้าแต่ละมือพี่น้องบอกกล่าวเรื่องนี้บอกใครควรภาวนาอธิษฐานเรื่องนี้พี่น้องอันนั้นแหละเพิ่นจักว่าแต่ละมือให้เฮาใครควรภาวนาอธิษฐานภาษาอังกฤษว่า meditation ที่เฮาใส่ในโลกนี่ว่านั่งจำศีลภาวนานั่นเนาะคริสเตียนบ่เข้าใจเรื่องนี้คิดว่าเออมันเป็นของชาวโลกจำศีลภาวนาบ่ได้ในพังพี่ก็มีได้พี่น้องมีดิเทชั่นอันนั้นแหละจำศีลภาวนาเลยนะนั่งใส่เวลากับพระเจ้าแล้วก็ใครควรพระคำของพระเจ้าสำหรับตัวเองกล่าวพระคำพระเจ้าสำหรับตัวเองกล่าวกันดีพยัญชนะสำหรับตัวเองกล่าวไสยศาสตร์สำหรับตัวเองกล่าวพระพรพระเจ้าสำหรับตัวเองกล่าวว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมแต่ละมือแต่ละมือพี่น้องจื้อเด้อตื่นมาหลักขน้อยเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าเนาะและขน้อยสามารถพัวพันกับพระเจ้าสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ขน้อยสามารถรับเอาความหักของพระเจ้าได้รับเอาพระพรของพระเจ้ารับการเยียวยารับเอาไสยศาสตร์คักบ่พี่น้องโอ้ยสุดยอดเนาะเฮาสิเบิ่งรูปที่อาจารย์เคยให้พี่น้องเบิ่งแล้วเมื่อเป็นคนสอบธรรมแล้วอันใดรับประกันให้เฮาว่าความสอบธรรมน่ะจะสำแดงทำงานในชีวิตเฮาพระเจ้ารับประกันทันทีที่เฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแผนการไถ่ของพระองค์พวกองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามาประทับตาเขามาอยู่ในชีวิตเฮามันในจิตวิญญาณเฮาพี่น้องเขามาอยู่ในจิตวิญญาณสร้างจิตวิญญาณเฮาน่ะใหม่ขึ้นใหม่เป็นเฮือนบ่แม่นมาสำระล้างจิตวิญญาณเฮาเลยสร้างใหม่พระคัมภีร์โตบท3ข้อ5เพิ่นว่าสร้างขึ้นใหม่พระเจ้าได้สำระเฮาให้บริสุทธิ์และสร้างเฮาขึ้นใหม่สร้างจิตวิญญาณให้เป็นเฮือนของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเข้ามาอยู่ในเฮือนพระเจ้าจะบ่เข้าอยู่ในเฮือนที่ผีเคยอยู่แล้วมาล้างเฮือนหลังนั้น
พระเจ้าเปลี่ยนใหม่เลยเฮือนหลังนั้นเอาหลังใหม่มาตั้งและพงก็มาอยู่จิตวิญญาณห้องนั้นและท่านที่พงก็บอกว่าตั้งแต่มื้อนี้ไปเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเขาได้รับสิทธิ์เนาะพี่น้องจื่อในยูฮันบทหนึ่งข้อ12ผู้ที่ต้อนรับพระเยซูต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าต้อนรับเอาพระนามสื่อของพระเยซูก็ได้กลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าทุกคนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กน้อยผู้ใหญ่พี่น้องก็เป็นบุตรของพระเจ้าอาเมนและพระเจ้ายกง่ายพี่น้องจากอาณาจักรแห่งความมืดโลกนี่ในด้านจิตวิญญาณเด้เนาะเวลานี่ห่างไกลพี่น้องบ่ทันไปเถื่อพี่น้องยังอยู่ในโลกแต่ว่าจิตวิญญาณของพี่น้องเข้าไปอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่หักของพระเจ้าอาณาจักรสวรรค์บ่อนนั้นพี่น้องจะอยู่พระเจ้าได้ยกพี่น้องขึ้นยกผู้ที่เสื่อมขึ้นฟังพี่ว่าในเอเฟโซบท2ข้อ6ยกเฮาขึ้นและนั่งอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในสวรรคสถานโอ้อาจารย์ขอบคุณพระเจ้าที่เจ้าเปิดเผยแผนการของพระเจ้าแจ้งแท้ๆแจ้งหลายเลยระวังเฮากับพระเยซูคริสต์เจ้านี่บ่มีหยังอยู่วางกลางโควิดก็บ่อยู่วางกลางพี่น้องมันอยู่ไสโควิดกับมันซาตานนี่มันอยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องลองมองดูเฮาเป็นกายของพระองค์เฮาอาจจะเป็นตีนเฮาจะอาจเป็นนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วซี่นิ้วโป้บ่นี่ยังก็แล้วแต่เฮาเป็นยังก็ได้เนาะของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เฮาได้รับชีวิตนิรันดรพี่น้องชีวิตของพระเจ้าว้าวอันนี้พี่ลึกพี่น้องจักบ่มีชีวิตของพระเจ้าไม่งั้นสิแตะต้องได้มารซาตานสิแตะเฮาได้บ่บ่ได้แตะชีวิตพระเจ้าได้น้อยใดพี่น้องคนทั้งหลายกำลังหวั่นไหวอาจารย์บ่ได้ประมาทเด้เนาะบ่ให้เฮาประมาทเด้อพี่น้องเด้อหวั่นไหวต่อข่าวสนั่นอย่าสุเสพหลายข่าวนั่นเบิ่งกระเบิงติดตามข่าวเรื่องโควิดเนาะเจ้าสิเบิ่งมัดมือเบิดเว้นหรอกโอ้โควิดมันเฮ็ดอยู่บ่นี่โอ้โควิดมันขึ้นโอ้บ่นี่มีคนเสพข่าวแบบนั้นมีแต่ตายเท่านั้นแหละเสพแบบนั้นเนาะคันเฮาเฮ็ดจังซั่นเด้พี่น้องเฮามีชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้านั้นเนาะเฮาสิมีชีวิตเสื่อมต่อกับพระเจ้าพี่น้องชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตหยังเฮามีวิญญาณองค์เดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์เดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าป้าอยู่ในห้องที่มีฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ที่เป็นพระเจ้าที่เป็นพระผู้ช่วยของเฮาอีกอาเมนอยู่บ่พี่น้องเฮามีพระผู้ช่วยได้อยู่กับเฮาทุกเวลาว้าวมันสิมาหาเฮาก็บอกว่าพระผู้ช่วยต่อยมันได้มั้ยซอยเขาหน่อยเด้เขาหน่อยต่อยบ่ได้เท่านั้นแหละพี่น้องเนาะแน่นอนเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นบอกเฮาเฮาก็ฟังเพิ่นเพิ่นบอกให้ใส่หน้ากากอนามัยอัดหูอัดตาอัดดังอัดดังอัดปากไปอัดตาบ่เห็นหูเลยเนาะก็อัดเลยพี่น้องเพิ่นบอกให้ระยะห่างไกลระยะห่างเนาะเฮาก็นับถือเพิ่นเมื่อการนมัสการวันที่เฮาก็บ่ได้มาเพิ่นให้20คนก็20คนนับถือแหละอำนาจการปกครองกฎหมายบ้านเมืองเนาะก็บ่ได้ผิดหยังเพิ่นบอกล้างมือใส่สบู่ใส่เจลเฮ็ดพี่น้องแอลกอฮอล์ล้างลงไปเนาะตามเพิ่นบอกแหละแน่นอนผลของความสัตย์ธรรมมีหยังอีกเด้พี่น้องกันดีพยาธิ1เปโตรบท2ข้อ24นะเนาะหรือเพลงสรรเสริญบท103ข้อ3เว้าเรื่อยๆเด้พี่น้องตื่นมาแล้วเว้าโลดบาปกรรมของเฮาได้ถูกยกไปหมดแหละพยาธิทุกชนิดของเฮาก็ถูกปินปัวให้ดีหมดแล้วพยาธิในที่นี่บ่ได้หมายความว่าพยาธิทั้งทางกายเท่านั้นเด้พยาธิทุกอย่างแม้แต่การที่เฮาทั้งหลายสอกอยู่ทํากินบ่ขึ้นบ่เกินเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินก็แม่นพยาธิคือกันพี่น้องพระเจ้าว่าปินปัวเยียวยามันมาจากการสับแสงนี่อันเดียวกันเลยตะกี้อาจารย์บ่เข้าใจคิดว่าแม่นแต่ทางกายบ่แม่นมาเบิ่งบัดศึกษาค้นคว้าไปแล้วบ่แม่นพยาธิหมายถึงทุกสิ่งที่บ่ดีที่เขามาในชีวิตของเฮาแม่นพยาธิพระเจ้าปินปัวเยียวยาหมดแหละให้ดีหมดแหละอาเมนพี่น้องครับบ่อันนั้นแม่นชีวิตผลของชีวิตที่สอบธรรมพี่น้องแล้วเฮาจะเห็นความเจริญความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้ฉะนั้นในฟังพี่จึงว่าคนอธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ที่เป็นลูกของมันน่ะต้องปลดปล่อยออกมาสิ่งที่เขาหลักเอาไปนะเอาขึ้นมา2เท่าส่งให้คนสอบธรรมได้ใส่
พระเจ้าให้ไสยชนะเนื้อธรรมศาสตร์สำหรับเฮามีปัญหาก็มีดอกเนาะมีปัญหาเฮาก็มีผู้หนึ่งหมอนี่แหละเดี๋ยวนี้นี่แหละที่ครอบครัวก็ว่าเตรียมมดแหละเตรียมมดทุกสิ่งแหละเพิ่นพี่น้องก็ส่งข่าวมาให้อาจารย์ก็อธิษฐานบอกว่าแม่ยังก็ตามเด้อข่อยอธิษฐานขอยืดชีวิตของเราต่อไปเพราะว่าระยะนี้มันไปหามาสู่กันยากญ้อนโควิดนี่ขอยืดเด้พี่น้องรู้จักบ่บ่ฮอดทิศนึงต่อมายืนอยู่ผู้นั้นลุกขึ้นมากินข้าวทั้งที่ไปเลยได้ไปก็ว่าไปแล้วบ่เน็งบ่ติงบ่ปากได้เลยอัศจรรย์บ่พี่น้องเรื่องจริงกำลังเกิดขึ้นนี่ต่อหน้าต่อตานี่มันที่บ่เป็นตาตื่นเต้นได้เนาะไสยชนะความสุขสินดีสันติสุขพระเจ้าประทานเป็นมรดกของเฮาแล้วอันนี้พี่น้องพระพรนานาประการพระเจ้าได้เอาลงมาหมดแล้วจะสุไปเลี้ยวเบิ่งฟ้าสวรรค์แล้วบอกว่าพระเจ้าทอกเทพระพรมาฉะนั้นเฮาจึงบ่ว่าเฮาจึงบ่ว่าพระเจ้าอวยพรเจ้าเด้ออยู่นี่หลายคนแล้วเข้าใจเนาะก็บ่ได้ตำหนิว่าพี่น้องผิดดอกศาสนาก็สอนแต่เฮาว่าพระเจ้าอวยพรเจ้าเด้ออยากได้แต่พระพรมาแต่พระเจ้าความจริงพระเจ้าให้พระพรเฮาแหละรับเอาพระพรของพระเจ้าให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตเจ้าเด้ออันนี้มันถูกที่สุดแล้วให้พระพรพระเจ้าสำแดงในชีวิตพี่น้องเด้อมื้อนี้อาเมนสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกด้านที่พี่น้องต้องการพระพรของพระเจ้าได้เอามาเลยให้สำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องอันนั้นถูกต้องหลายเนาะสิ่งนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขน 2,000 กว่าปีพี่น้องคันเฮาเชื่อศาสนานี่เฮาต้องเฮ็ดพยายามบืนใส่สติปัญญาใส่กำลังเพื่อจะได้แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านี่พี่น้องเฮาเฮียนบ่แม่นพยายามที่จะเฮ็ดเพื่อจะได้แต่ต้องพยายามที่จะรับเอาเข้าใจวิธีรับเอาเนาะแล้วก็ประกาศให้พระพรเป็นจริงในชีวิตของเฮาอันนั้นสำคัญหลายพี่น้องเอาบทเรียนยังสำหรับพวกเฮามื้อนี้พี่น้องง่ายๆดอกการกระทำดีน่ะบ่เฮ็ดให้เฮาเป็นคนสอบธรรมเด้อพี่น้องจื้อเด้อตามมาตรฐานของพระเจ้าเด้ตามมาตรฐานของพระเจ้าที่เว้าแล้วตะบิดถ้าใครบ่เข้าใจก็ไปฟังตะบิดมาการที่มีชีวิตสอบธรรมน่ะมีประโยชน์ยิ่งสำหรับชีวิตของเฮาขณะที่อยู่ในโลกนี่สำหรับโลกหน้าด้วยเนาะเพราะชีวิตที่สอบธรรมนั้นจะนำชีวิตเฮาขึ้นไปสู่ชีวิตของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าจะปรากฏในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนในวันนี้เนาะเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบทเทียนอันนี้ดีที่เฮาได้รับวันนี้ประเสริฐหลายสำหรับชีวิตอาจารย์เด้บ่จักว่าสำหรับชีวิตพี่น้องศีลเป็นใดๆอาจารย์ได้เว้าเรื่องนี้ป้อคักหลายประเสริฐหลายเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสเวลาพวกเขาหน่อยได้มารวมกันที่นี่เพื่อใครควรภาวนานั่งภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าในช่วงเวลาที่โลกนี้กำลังวุ่นวายด้วยการรบกวนของมารซาตานและผีปีศาจที่นำเอาโรคระบาดเข้ามาในโลกนี้พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่นุนใจพวกเขาหน่อยด้วยพระคำของพระเจ้าวันนี้และให้พวกเขาหน่อยได้เข้าใจนำพระทัยของพระองค์ถึงความสอบธรรมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตคริสเตียนสำหรับชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยขน่อยจริงสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรนั้นที่มาถึงพวกขน่อยในตอนเสาร์วันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือได้น้องพี่น้องเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคนในทั่วประเทศนี้อธิษฐานเพื่อประเทศเขาอธิษฐานเพื่อคนทั้งหลายที่ติดโควิดเนาะบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตเพื่อให้การเยียวยาของพระเจ้าไปถึงเขาเจ้าถึงเขาเจ้าบุญจักพระเจ้ากยาแต่ให้พระเจ้าเมตตาเพราะคนเล่าคำว่าเล่านั่นเป็นไพพลที่พระเจ้าทรงเลือกเขาเป็นศาสตร์พิเศษเลยพี่น้องในภาษากรีกนะเนาะมีแต่ประเทศ2ประเทศนี่แหละในโลกนี่ที่พระเจ้าถือว่าเป็นไพพลที่พระเจ้าทรงเลือกประเทศนึงกับประเทศอิสราเอลประเทศ2กับประเทศเฮาที่ได้ซื้อแล้วนี่เฮาก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเนาะ
สำหรับเขาทั้งหลายดังนั้นเขาสีเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเขาจะว่าเป็นเสียงเดียวกันเนาะให้พี่น้องกล่าวนำอาจารย์ด้วยผู้อยู่บ้านกล่าวด้วยกันและก็ทุกคนกล่าวด้วยกันเนาะและหลังสุดท้ายแล้วเขาก็จะขอให้อาจารย์ผู้หนึ่งอาจารย์ศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์ได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาสุดท้ายเนาะและเวลานี้เขาสิกล่าวคำเดียวกันก่อนเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกล่าวเสียงเดียวกันเขาเว้าพร้อมกันเนาะพี่น้องเซินข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในต้นเสามื้อนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าเป็นจอมเจ้านายจอมกษัตริย์เหนือทุกสิ่งเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับความสอบธรรมที่พวกขน้อยได้รับแล้วในวันนี้พวกขน้อยคู่ว่าความสอบธรรมนั้นได้นำชีวิตของพวกขน้อยกลับคืนสู่ชีวิตของพระเจ้าดังนั้นพวกขน้อยจึงสรรเสริญนมัสการพระองค์และขอบพระคุณพระองค์สำหรับผลต่างๆของความสอบธรรมที่ติดตามมาขอบคุณพระองค์สำหรับพระผู้ช่วยที่อยู่ในชีวิตของพวกขน้อยพร้อมที่จะช่วยพวกขน้อยในทุกปัญหาพวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตนิรันดรสำหรับสิทธิพิเศษที่ให้พวกขน้อยได้เป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ให้พวกขน้อยมีชีวิตที่สามารถเสื่อมสัมพันธ์กับพระเจ้าแห่งจักรวาลเป็นพระพรอันใหญ่สำหรับชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิเดชอำนาจที่ประทานให้พวกขน้อยให้มีไสยศาสตร์เหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยพวกขน้อยมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยได้รับอำนาจที่จะนำเอาความเจริญมาสู่ชีวิตของขน้อยของพี่น้องของผู้สอบธรรมและของผู้อื่นที่พวกขน้อยประกาศว่าความเจริญความอุดมสมบูรณ์เป็นของพวกขน้อยแล้วคนอธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่เขาต้องทรงคืนสิ่งที่มารซาตานผีปีศาจลักเอาไปสองเท่าตัวคืนให้พวกขน้อยพวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับไสยศาสตร์เหนือทุกสิ่งเหนือทุกปัญหาเหนือโควิด19พวกขน้อยเสือว่าพวกขน้อยมีชีวิตที่มีไสยศาสตร์มันบ่มีอำนาจที่จะแตะต้องผู้สอบธรรมของพระองค์ได้พวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่ติดเชื้อโควิดนอนอยู่โรงพยาบาลเวลานี้จะบ่มีผู้ใดเสียชีวิตความหักความเมตตากรุณาของพระเจ้าให้ไปถึงคนเหล่านั้นให้เห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรนานาประการที่พงได้นำลงมาในโลกนี้สำหรับทุกคนสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายให้พระพรนั้นสำแดงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายคนที่ขาดเขินให้พบความเจริญอุดมสมบูรณ์คนที่พบปัญหาให้เห็นไสยศาสตร์ค
คนที่เจ็บป่วยเห็นการเยียวยาปินปัวรักษาด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั้นเขาได้ประกาศว่าเขาดีปกติแล้วพวกเขาน้อยประกาศต่อสู้ยับยั้งกิจการของมารซาตานผีปีศาจทั้งหลายที่เคลื่อนไหวและสำแดงตัวว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ความจริงแล้วมันถูกปลดอำนาจแล้วบ่มีอำนาจเหนือสถานที่ใดหนึ่งผู้เป็นเจ้าของทุกบ่อนทุกสถานที่ก็แมนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ได้รับอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกพวกเขาน้อยสั่งทำลายกิจการมารซาตานผีปีศาจให้ทุกอย่างที่นำเข้ามาในโลกนี้บ่ว่าเป็นโรคระบาดโควิด19พวกเขาน้อยสั่งลึบล่างอำนาจของมันสั่งลึบล่างกิจการของมันพวกเขาน้อยสั่งลึบล่างกิจการอื่นๆของมารซาตานและวิญญาณซัวการเสพสุรายาเมาการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายยาบ้ายาเสพติดพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้พวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณหักโหมเพศวิญญาณซัวอื่นๆที่ให้คนหลงไหลขับไหวบูซาผีปีศาจขับไหวสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกเขาน้อยสั่งลึบล่างและทำลายและสั่งเปิดหูเปิดตาคนทั้งหลายให้เห็นความหักของพระเจ้าให้ได้พบกับข่าวประเสริฐของพระองค์ให้พบกับฤทธิ์เดชอำนาจของข่าวประเสริฐเพื่อให้เขาได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งโสหายในโลกนี้และในโลกหน้าเขาจะได้คืนไปอยู่กับพระองค์ในสวรรคสถานพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้ววันนี้พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องของพวกเขาน้อยที่เจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บ้านอยู่เฮือนที่พวกเขาน้อยได้เคยภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาแล้ววันนี้พวกเขาน้อยประกาศอีกทีหนึ่งว่าเขามีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวและบ่ตายก่อนกำหนดพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในประเทศของพวกเขาน้อยปลดปล่อยเอาคนทั้งหลายที่อยู่ในคมมืดปลดปล่อยเอาคนทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจนั้นให้ได้ขึ้นมาในอาณาจักรของพระเจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันอวยพรท่านผู้นำพรรคลัทธิตั้งแต่ขันถึงลงถึงขันพื้นฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมารซาตานวิญญาณซัวบ่สามารถที่จะแตะต้องพวกเพิ่นและให้เพิ่นได้พบกับสติปัญญาพิเศษมาจากพระเจ้าที่จะต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19ให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยและในโลกนี้พวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับความหักที่พระเจ้ามีต่อชีวิตพวกเขาในทั้งหลายบัดนี้ให้ข่าวประเสริฐของพระองค์ได้ไปถึงทุกที่ทุกบ่อนและนำเอาพระพรความหักพระเมตตาฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าไปถึงทุกคนในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกน้อยแล้วและพวกน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกน้อยและตามคำที่ได้ประกาศไปนั้นจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์หลวงพ่อจันทร์อธิษฐานเพื่อพวกเขาสาธุการแด่พระบิดาเจ้าพวกน้อยโมทนาขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าซึ่งเป็นพระผู้ช่วยของพวกเราในเวลาโอกาสนี้พวกเราได้ยินพระคำธรรมะขององค์เจ้าซึ่งเป็นพระคำ
ที่ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เจ้ามาถึงชีวิตของพวกกันได้และมาถึงผู้ที่ได้กำลังเบิ่งกันได้สดอยู่ขอให้พระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นจริงสำหรับบรรดาอาจารย์คณะกรรมการส่วนรวมและพี่น้องผู้ที่กำลังเบิ่งกันได้สดนี้ให้พระผู้เป็นจริงพระพรของพระเจ้านั้นในชีวิตของพี่น้องและท่านเวลาโอกาสนี้พวกกันทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าและจะหยุดการนมัสการพระเจ้าสืบต่อพระพรของพระเจ้าสำแดงให้แก่ทุกท่านที่อยู่ในที่นี่และอยู่ทางบ้านด้วยจึงกราบขอบคุณพระองค์ในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระพาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาให้พระพรพระเจ้าสำแดงในชีวิตของพี่น้องทุกคนในมื้อนี้มื้อเนาะจะพบกันในโมงเก่าเนาะให้พี่น้องติดตามและอย่าลืมแชร์สำหรับคนอื่นๆด้วย